ได้ข่าวว่าหลังๆนี่ใจป๋ามากขึ้นคอนเสิร์ตที่แจกแว่นเหรอครับนี่กำลังจะแจกใช่ไหมฮะเปล่าครับอันนี้เออเหรอเดี๋ยวแว่นตกครับอ๋อเดี๋ยวแว่นตกใช่ครับมันเกิดอะไรขึ้นเห็นบอกว่าเดี๋ยวนี้โอ้โหแบบแจกสายเปย์เหรอสายเปย์ใช่ป่ะครับคือเราคำนวณไว้แล้วครับว่าเงินมันถึงตัวเราเท่าไหร่ครับผมแล้วก็เราก็เลยคิดว่าไอ้ส่วนที่มันได้มาก็มีส่วนนึงเอาไว้ซื้อไว้ให้แฟนๆที่มาดูคอนเสิร์ตด้วยครับนี่ขนาดนั้นเลยครับจริงหรือเปล่าที่ว่าบางทีคือไปเล่นคอนเสิร์ตใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยลงมาอีกทีนี้เหลือกางเกงตัวเดียวใช่ไหมครับก็บ่อยครับแต่ว่าก็แต่มันก็อยู่แล้วแต่สถานที่ด้วยครับคือถ้าอย่างผมเล่นในผับหรือว่าคอนเสิร์ตกลางคืนอย่างเงี้ยผมก็ทำได้ตามอารมณ์ผมครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าในห้างหรืออะไรเงี้ยผมก็พยายามเหรอพยายามไม่ทำตอนนั้นผมเห็นใส่สูตรนะครับตอนนั้นน่ะมีแบบเต็มมากสูตรกางเกงสแลกแล้วเหลือแค่กางเกงสแลกแบบนี้นะคือแจกหมดเลยครับถอดแจกบนเวทีเลยเหรอครับคือมันมาจากความไม่ตั้งใจครับคุณวาครับเราไม่ได้ตั้งใจหรอกว่ามันเล่นคอนเสิร์ตมันต้องถอดเสื้อหรือว่าต้องโยนแว่นครับแต่ว่ามันอารมณ์มันพาไปมันเริ่มจากครั้งแรกคือพออารมณ์มันพาไปพอมันเห็นพอมันโยนไปแล้วคนเขาได้แล้วเขาดีใจอย่างเงี้ยครับฟินเราก็เลยอยากจะเห็นภาพแบบนั้นบ่อยๆได้แพทอยากเห็นคนดีใจไหมคะมาแล้วลองโยนนาฬิกาของคุณมาเดี๋ยวให้เลสซิ่งดีกว่าให้เลสซิ่งได้เลยลูกมารับเลยลูกสำหรับแฟนๆรายการตีสิบเดย์และดันดาราโกถ้าไม่อยากพลาดทุกเรื่องราวยอดฮิตและคลิปไฮไลท์เด็ดๆก็ติดตามกันได้ใน YouTube Channel 2020 Entertainment ที่นี่ที่เดียวกดตรงนี้เลยค่ะแล้วคุณจะไม่พลาดเรื่องเด็ดๆแน่นอนค่ะ